ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอยินดีต้อนรับสู่ช่องอาร์ตเทลสตอรี่ช่องอาร์ตอย่างไรกันนะครับวันนี้ก็เสนอตัวละครจาก The Bow One จาก Analog Horror นะครับผู้สร้างซีรีส์นี้คนนี้ก็คือดร.นาวเฮียนะครับเป็นผู้สร้างซีรีส์เองนะครับเรื่องนี้เกี่ยวกับ The Bow One นะครับ The Bow One นั้นมันเป็นสิ่งมีชีวิตลึกลับอีกแบบหนึ่งที่มีความสามารถทางการรับรู้และอันตรายและสามารถเผยแพร่ผ่านทางข้อความได้ซึ่งทำให้เกิดอาการติดเตียงขึ้นมาหรือโรคโคม่าเทียมก็ได้ครับส่วนต่อมาคือด้านรูปร่างของมัน The Bow One นั้นจะเป็นสิ่งมีชีวิตด้านรูปร่างที่จะมีรูปร่างที่สูงแล้วก็ผอมมีผิวสีแดงเข้มมีหัวผิดรูปปากที่อ้ากว้างพร้อมเห็นฟันด้วยดวงตาขนาดใหญ่เหมือนมนุษย์บนหัวจะมีผมยื่นออกมาเป็นเส้นตรงสวมเสื้อสีดำปกคลุมร่างกายมีแขนขาอย่างน้อย1ข้างมีข้อต่ออย่างหลายข้อรูขนาดใหญ่ที่อยู่บนหน้าอกของมันสามารถเต้นตึกตักเหมือนหัวใจได้ด้านบุริไม่ใช่สิด้านบุคลิกภาพของมันจากการกระทำของมันที่เห็นเพียงเล็กน้อยแสดงเห็นว่าเจ้านี่มันชั่วร้ายไร้หัวใจไร้ความปรานีต่อสิ่งมีชีวิตด้วยกันเองและมันฉลาดมากที่คอยจับจ้องผิดคนที่มาขวางทางของมันแต่ถ้ามันเล็งเหยื่อได้แล้วก็มันจะเล็งไปที่คนคนนั้นทันทีอย่างเช่นจ็อบซัมเบลินีซึ่งเขาเป็นเฉลยศึกในสงครามโลกครั้งที่2แม้เขาไม่ได้มองมันเลยนะแต่ว่ามันเหมือนกับอะไรสักอย่างนี่แหละแม้หลานชายของเขาซัมเบลินีแต่โบวันนั้นมันได้สะกดรอยตามเขามาเมื่อเห็นผ่านทางหน้าต่างจากคำพูดที่สามารถแทรกเข้าไปในรายการทีวีได้แน่นอนอาจสรุปได้ว่ามันนั้นกำลังรอเหยื่อให้ตายใจแล้วหาโอกาสและจงใจจะทำให้เหยื่อนั้นเป็นอัมพาตทันทีหากพวกคุณนั้นจ้องมันมากเกินไปแล้วก็หรือมองมันโดยตรงมันจะทำให้คุณนั้นเข้าสู่สภาวะอัมพาตทันทีหรือถึงแก่ชีวิตในบางครั้งก็ยังได้คุณอาจรอดได้นะขึ้นอยู่กับว่าอาการป่วยนั้นร้ายแรงแค่ไหนก็มีรายงานว่ามีผู้คนมากกว่า 1,200 กว่าคนได้รับผลกระทบจากแสงสีที่ร้ายแรงที่สุดและเข้าสภาวะอัมพาตที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบบริเวณหลังส่วนล่างเพียงแค่มองมันตรงๆเท่านั้นสำหรับส่วนใหญ่แล้วสาเหตุก็ยังไม่ทราบแน่ชัดเท่าที่ควรในเรื่องราวของซีรีส์หรือด้านชีวประวัติของมันทำอะไรบ้างมีข้อมูลไม่มากนักว่า The Bow One นั้นมันคืออะไรหรือเป็นอะไรกันแน่เนี่ยนอกจากสิ่งที่เขาพูดในสุนทรพจน์และสิ่งที่บอกผ่านโดยการฉายภาพในเดือนสิงหาคมปีพ.ศ.2546 The Bow One นั้นได้เข้ายึดการออกอากาศสารคดีธรรมชาติในรัฐเพนซิลเวเนียเขาปรากฏตัวในรายการและก็เริ่มพูดคุยกับผู้ชมโดยประกาศว่าเขาจะคอยดูพวกเขาเสมอวันใดวันหนึ่งที่พวกเขาจะขยับตัวไม่ได้และสิ่งที่พวกเขาเห็นก็คือมันนั้นได้เฝ้าดูของพวกเขามันเฝ้าดูเขาตลอดมาเดอะโบลิวันเฝ้ามองดูอยู่แม้ว่าสาขาเอฟลาต้าจะสามารถตัดและทำลายหลักฐานใดๆก็ตามได้แต่ผู้คนมากมายก็เริ่มสัมผัสถึงการปรากฏตัวของมันเดอะโบลิวันในจิตใจของพวกเขาได้ขอเยอะหยันและทรมานพวกเขาชายคนหนึ่งกล่าวว่าพวกมันนั้นกำลังจะกัดกินน้ำไขสันหลังของเขาในท้ายที่สุดแล้วพยานของเดอะโบลิวันนั้นก็กลายเป็นไงเนี่ยโรคติดเตียงนะครับอันเนี้ยหรือไม่ก็อัมพาตเทียมนี่แหละครับทำให้พวกเขานั้นขยับร่างกายไม่ได้เลยนอกจากดวงตาครับดวงตาสามารถมองเห็นได้อย่างเดียวหนึ่งในเหยื่อล่าสุดนี้คือจ็อบเซมเปอร์นี่เล่าว่าเดอะโบลิวันนั้นกำลังสะกดรอยตามครอบครัวของเขาและพาสมาชิกในครอบครัวไปถ่ายรูปเดอะโบลิวันนั้นแอบอยู่ข้างๆโรงละครเล็กๆในส่วนหลังบ้านของเขาเจ้าหน้าที่ได้สัมภาษณ์เซมเปอร์นี่ซึ่งกล่าวว่าเขาได้ยินเสียงคนกรีดร้องหลายร้อยคนในระหว่างสัมภาษณ์โบลิวัน
เขาขัดจังหวะการออกอากาศโดยมีเสียงแตรบรรเลงเป็นพื้นหลังและพูดเป็นในนัยยะว่าเกี่ยวกับวันซีโร่ที่กำลังจะมาถึงจากนั้นการออกอากาศก็ถูกตัดทันทีและวิดีโอก็จบลงโดยที่สาขาเอฟราตาแจ้งให้ผู้ใช้ปฏิบัติตามแนวทางที่สุดที่จุดเริ่มต้นของวิดีโอนี้และจะปิดทีวีซะ